ยังไม่ได้เชิญเพราะว่าตามหลักเนี่ยผมยังไม่สามารถเชิญได้เพราะว่าถ้าผมไม่เชิญตรงนี้ผมก็ถือว่าข้ามขั้นตอนถูกไหมครับถูกไหมผมร่างมาเพื่อให้คนเสนอเพราะตอนนี้ก็ยังมีคนเสนอชื่อมาเพิ่มด้วยนะผมก็บอกเฮ้ยไม่เสนอชื่อหมอวรงค์ได้ไงหมอวรงค์อยู่ที่โลกอะไรเงี้ยมีแล้วหรือคนบอกว่าอยากได้เอาสสอนาคตใหม่มาด้วยมาประกบอะไรเงี้ยก็มีไอเดียหลากหลายคนบอกว่าโดยที่เราไม่ได้ให้เข้ามาแบบดีเบตกันแบบฆ่ากันตายอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะก็แบบคุณก็มาสอนในฐานะอาจารย์คุณหนึ่งแล้วก็คนเรียนก็เขียนวิเคราะห์สิ่งที่เราสอนไปครับว่าประเด็นไหนที่เราเห็นตรงกันไปไหนที่ยังไม่เห็นตรงกันซึ่งมันก็เป็นไปได้ถูกไหมก็ประสงค์เขายังไม่ได้จะปรับไปอย่างเลยจะเป็นคือคนใหญ่บอกโอ้โหเนี่ยเอามาเดี๋ยวมันจะไปล้างสมองคนนึงไม่คือที่ผมอยากจะสอนเลยคือว่าปกติอะเวลาที่ใครมีไอเดียมีความคิดมีสปีชอะไรมาให้เราเราหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเขาทั้งหมดแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องตอบต้านเขาทั้งหมดถูกไหมมันมีบางส่วนที่มันเห็นตรงกันมันเห็นไม่ตรงกันได้เนาะวิชาศึกษาทั่วไปครับภาษาอังกฤษก็คือ general education คือวิชาที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อคณะส่วนใหญ่ก็คือเป็นวิชาแบบความรู้ทั่วไปหรือว่าเป็นแบบอะไรอะความรู้รอบตัวเป็นงานอดิเรกอะไรที่แบบว่านิสิตเขาเรียนไม่ได้เพื่อจะเอาไปเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพโดยตรงเนาะแต่ว่าเพื่อเขาจะได้เข้าใจอะไรอะวิธีการดำรงชีวิตหรือว่าเข้าใจโลกรอบตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีวิชาพวกแบบในประวัติศาสตร์ศึกษาในเรียนศึกษาอะไรเงี้ยมีเนาะแล้วก็แบบประวัติศาสตร์ไทยก็มีแบบงานอดิเรกเคยเปิดอะไรมาแล้วเนี่ยผมเคยเปิด creative thinking ครับวิชาการคิดสร้างสรรค์ในเนื้อหาเป็นยังไงบ้างสอนวิชาสร้างสรรค์ก็ดีนะก็คือ creative thinking จริงๆมันถอดมาจากหลักสูตรไม่ใช่รายวิชา design thinking น้องที่ตอนนี้เขากำลังพูดเป็นเยอะแยะเลยคือว่าการคิดสร้างสรรค์ว่าถึงคุณมีโจทย์อะไรทั้งอันหนึ่งมาปัญหาอาจจะมีปัญหาแบบปัญหาหลอกตัวในมอปัญหาในโรงพยาบาลปัญหาอะไรเงี้ยแล้วคุณมีวิธีกระบวนการแก้ยังไงเห็นว่าคุณจะไปเข้าใจตัวรากของปัญหายังไงคุณจะออกไอเดียยังไงจะสกรีนไอเดียยังไงก่อนที่จะแก้ปัญหาได้ตรงนี้ก็ยังสอนอยู่มีคนเรียนเยอะไหมมีก็ประมาณสัก 30-40 คนครับเปิดมาแล้วกี่เทอม2ปีละ2ปี2ปีละก็จะเป็นพาร์ทนี้ไม่มีสอบไม่มีสอบไอตัวที่จะเปิดกันเปิดนี้ก็ไม่มีสอบเหมือนกันนะก็คือว่าเน้นทำกิจกรรมกินหน่วยกิจเป็นการทับ3หน่วยกิจส่วนใหญ่ถ้าเป็นแนวนี้จะทำหน่วยกิจคือมันยังไม่เหมือนกับตอนคุณหาเสียงเนาะหาเสียงที่คุณจะแบบเฮ้ยอาจจะหามีอยู่นิดเดียวแต่เน้นมันเป็นหลักถูกไหมแต่นี่คุณมาสอนยังไงคุณก็ควรจะมีสไลด์คุณควรที่จะมีเอกสารประกอบมีเนื้อหาว่าเฮ้ยโอเคเราเชื่ออย่างนี้นะเราเชื่อว่าเฮ้ยโอเคสว250คนควรจะมีอยู่นะเพราะเหตุผลแบบนี้ถ้าไม่มีมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้เงินที่จ่ายไปมันคุ้มค่าอย่างนี้ก็คุณก็ชี้แจงมานักเรียนก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าก็คือสิ่งผมมองก็คือว่าเขามีสิทธิ์และควรที่จะเขาเรียกอะไรจะดีเฟนต์ไอเดียตัวเองได้ผมว่าเขาไม่เชื่อแบบนี้เขาไม่เชื่อแบบที่คุณสนที่บอกอ่ะเพราะว่าเหตุผลอย่างนี้น้องเขาไปค้นเจอมาว่าสิทธิ์เป็นแบบนี้ไม่เหมือนที่คุณที่บอกถูกไหมไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันเกลียดมันฉันเกลียดอีตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราหักคะแนนเลยว่าอีนี่มันเป็นเกลียดใช่ไหมผมก็มองเนี่ยแล้วก็มองว่าคือถ้าผมถูกนะผมไม่ได้ตั้งชื่อวิชานี้นะผมตั้งชื่อวิชาบอกว่าศึกษาการเมืองสมัยใหม่เปรียบเทียบระหว่างอนุรักษ์นิยมและอนุรักษ์นิยมเป็นไงใครสนใจไหมไม่สนใจแล้วก็ไม่กล่าวว่าจะพูดอะไรแต่ก็คือคำพวกนี้มันเป็นประเด็นร้อนในสังคมเราสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาของร้อนเนี่ยเอามาวางไว้ในที่ซึ่งมันมีความปลอดภัยก็คือมหาลัยถูกไหมครับแล้วการที่ของไอ้ของมันอยู่ในที่แบบนี้เมื่อเราก้าวข้ามไอ้ตรงที่มันเป็นอารมณ์ดุเดือด